อ่ะเรามาต่อกันคลิปที่4นะครับก็ตอนนี้มีทองอยู่ 65,000 นะครับก็เลยจะมาอัพรั้วนี่อัพรั้วนะครับอัพอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นรั้วอิฐนะครับอ้าวผิดต้องกดทั้งอันนะครับกลายเป็นไอ้นี่เป็นรั้วอิฐไปอันเดียวเลยออกไปก่อนนี่ถ้าอย่างนี้เรามองไม่เห็นนะจะแยกมาออกมาก่อนก็ได้ครับมันจะได้อัพเป็นแถวๆไปเราค่อยมาอัพ2อันนี้ที่หลังนะครับรั้วนี่ไม่ต้องใช้คนงานนะครับอัพได้เลยตอนนี้เราก็เป็นรั้วอิฐนะครับรั้วอันต่อไปใช้เงิน 3,000 นี่ลองอัพดูก็จะเป็นดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเงินหมดเรามาดูที่ช่องภารกิจกันนะครับตามหาเพชรนะครับเพราะเราใกล้จะได้500แล้วมี459นะครับภารกิจที่เขาให้มาก็จะมีปล้นให้ได้5 ล้านนะครับแล้วก็ไม้ทำค่าไม้ให้ได้ 1,000 นะครับตอนนี้มี947เคลียร์5ดันเจียนอ่ะเห็นแล้วเคลียร์5ดันเจียนอันนี้นะครับนี่บุกเลยครับอย่ารีรอครับมีทั้งโหดแต่ก็ยังไม่ได้โหดมากครับไม่เป็นไรครับหวดเข้าไปครับเราเน้นจำนวนเราเยอะครับจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราสุ่มได้ฮีโร่โหดๆมาตัวหนึ่งเราก็สบายแล้วนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับผมอยากได้คนงานมากกว่านะครับผมกลัวสุ่มแล้วได้ฮีโร่กากก็พูดกันตรงๆเลยกลัวสุ่มแล้วได้ฮีโร่กากนะครับก็ไม่เป็นไรครับเล่นตามสเต็ปไปเรื่อยๆนี่นะครับการจะเล่นสายฟรีต้องอดทนบุกเลยครับตีทำไมไอ้ป้อมสาดเข้าไปเราเน้นทหารเราเยอะเราหวดอย่างเดียวครับตายช่างมันเดี๋ยวสร้างใหม่นะครับเป็นแม่ทัพที่จังไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับภารกิจก่อนละกันนี่ได้แล้วนะครับอีก20นะครับเขาบอกเคลียร์50ดันเจียนจะได้อีก65นะครับโอ้ขาดอีก21เองอ่ะอยากได้อ่ะ21อ่ะ21ค่าไม้น่าจะขึ้นจากตัวนี้แหละเดี๋ยวรอดูอีก22นาทีนะครับเสีย3เพชรไม่เสียครับงกครับ อันนี้บุกดันเจียนต่อไปให้ดูละกันเอ้ยเดี๋ยวสร้างทหารเพิ่มมาก่อนทหารตายหาไปเยอะละตั้งเพิ่มก่อนนะครับบุกต่อเลยทหารยังไม่สร้างเลยบุกแล้วนะครับไม่เป็นไรเราบอกแล้วครับเราเน้นจำนวนแต่ความคั่งครับเนี่ยแหละนักดาบมันจะติดพวกนางฟ้าอย่างเงี้ยเจอถ้าเจอนางฟ้าตัวบินมันตีไม่ได้ครับเนี่ยเลยตายเกลื่อนเลยนี่ทหารเราตายไปเพียบเลยนะเนี่ยได้3ดาวอีกแล้วนะครับภารกิจต่อไปมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเหมือนแบบถ้าพูดกันบ้านๆกับตะลุยด่านนะครับมีภารกิจให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับ
ต้องรอฆ่าไม้ครับเดี๋ยวจะมีดันเจี้ยนที่แบบว่าเขามาบุกบ้านเรามั่งมีเพิ่มเยอะแยะกว่านี้ครับตอนนี้มันยังเป็นเบสิกอยู่ฟังไปแล้วปอมครับปอมโคตรหนาเลยอ่ะจบภารกิจนะครับพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตายเกลื่อนครับลูกกระจอกเราตายเกลื่อนก็มีอะไรให้เล่นอีกอ๋อเรายังไม่มีไอ้นี่นะแก้ไขทีมอันนี้ลงไปสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นลีกแบบว่าชนกันนะครับทีมเราเรียบร้อยนะเราก็ท้าลบนะครับตำนาน VICFC อะไรของ VIPFC ท้าลบนะครับเนี่ยมันเขาก็จะให้เราเอาฮีโร่มาวางนะครับคือเราจะวางตรงไหนก็ได้ใน3จุดเนี้ยรู้สึกจะวางได้6ตัวนะครับแต่ตอนนี้เรามีแค่2นะครับเนี่ยเราก็สู้นะครับเขามีมาตัวหนึ่งเรามีมา2ชนะใสๆแน่นอนครับเหมือนกันครับเขาก็จะแบ่งข้าวไม้คิดว่าน่าจะแบ่งข้าวไม้ตามจำนวนนะครับก็ถ้าใครตีหินแตกก่อนก็ชนะนะครับอันนี้มันก็วิ่งมาตีหินแล้วชนะมันก็จะมีของรางวัลให้นะครับเดี๋ยวจะดูว่าเราจะได้อะไรกันได้40ดาวนะครับแล้วก็อันดับในอารีนาเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราบุกต่อครับบุกได้5ครั้งนะครับนี่ก็ตัวเดียวเหมือนกันจริงๆมันน่ามีกอได้นะแบบเกมอีกอันหนึ่งที่เคยรีวิวไปอ่ะจะได้ไม่ต้องรอนะครับแพ้ก็คือแพ้อ่ะได้40นะครับก็เก็บดาวไปอัพฮีโร่เรานั่นแหละเพราะว่าฮีโร่เราก็ยังกากอยู่มันยังมีอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้เขาใช้สกิลมันเป็นสกิลติดตัวของมันนะครับเป็นสกิลชุบเหมือนเดิมครับถ้าตีชนะก็จบเหมือนกันอ่ะได้มาดาวมาตั้งหลายอันแล้วอันนี้มีแพนด้าน่าจะโหดตีกับไอ้พวกที่มีตัวแต่ตัวถือค้อนเหมือนเราดีกว่าแต่เขาวิ่งเลนนู้นนะเราวิ่งเลนนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือใครตีตรงนี้ก่อนก็ชนะใครตีตรงนี้แตกก่อนก็ชนะนะครับเขาเลือกปล่อยเลนบนนะเราปล่อยเลนกลางอ่ะเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับเอาตัวนี้เลยแล้วกันโอ้ตัวนี้เขาก็น่าจะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะสุ่มแต่ดูจากอันดับเนี่ยอันนี้อันดับเขา103มี209ก็อ่ะลองดูนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าแพ้ก็ยังได้ดาวอยู่ตีมเข้าไปโอเคครับเราก็ได้ดาวเพิ่มมาอีก200ดาวนะครับแต่ก็ยังไม่พออัพฮีโร่ตัวนะครับยังไม่พออัพฮีโร่ตัวนี้ให้ขึ้นไปก็เหลืออีกเวลา16นาทีจริงๆอยากจะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัดใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวพักคลิปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันตอนที่บ้านเนี้ยมันอัปเกรดขึ้นดีกว่าไหมน่าจะดีนะ
น่าจะดีทาวน์ฮอลล์เราเสร็จแล้วนะครับจริงๆมันเหลือ2นาทีแหละแต่เขาให้กดฟรีได้แล้ว2นาทีก็จะได้เพิ่มมาอีก5อย่างนะครับอันนี้เมื่อกี้พี่ดูภารกิจมาเขาบอกว่าถ้าอัพอันนี้เพิ่มอีกเป็นเลเวล4เนี่ยมันจะได้เพชรนะครับก็อ่ะอัพตรงนี้ก่อนละกันแค่15นาทีเองแป๊บเดียวเอาอีกแล้วฮีโร่แบดเพิ่มมาอีก1อันนะครับเป็นอันที่3นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีฮีโร่นะครับไม่สร้างก็ได้มาสร้างพวกนี้แทนนะครับหอคอยเพิ่มมาอีก1อันนะครับแล้วก็ป้อมนะครับน่าจะได้เพิ่มมาอีก10อันเมื่อกี้ก็เล่นอยู่นะครับเอาไปบุกบ้านเอาอันนี้มากั้นตรงนี้ก่อนดีกว่าเอามากั้นไว้เฉยนี่แหละเพราะเดี๋ยวต้องอัพนะครับติดระเบิดระเบิดไปอยู่กับฮีโร่ข้างในก่อนยกทั้งแผงนะครับอัพไปตอนนี้ค่าไม้เราเกือบ1ถึง 1,000 แล้วนะ997นะครับอัพอันนี้อีก11นาทีเนี่ยน่าจะถึงขึ้นถึง 1,000 นะครับก็เขาให้นี่เราเพิ่มโกเราหมดอ๋อมีอันที่ไม่ต้องใช้นี่กับดักนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้ช่างมันไม่เป็นไรเราก็บุกต่อครับก็เป็นระเบิดอีก1ลูกนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่จัดเรียงอะไรเพราะว่าแนะนำพวกนี้ก่อนละกันอันเนี้ยมันจะเป็นสกิลนะครับอันนี้ซื้อไปอันนึงนะเดี๋ยวกดใช้ให้ดูแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่มีประโยชน์กับการกดใช้อะไรหรอกเพราะว่าเนี่ยระบุเราไม่ได้เจอใครนะครับเดี๋ยวเผื่อเจอบ้านที่เจอคนจะกดใช้ให้ดูอันนี้ตีอย่างเดียวไปก่อนนะครับเปิดเจอบ้านที่มีคนนี่เจอที่มีคนแล้วนี่ผมจะปล่อยฮีโร่ข้างบนนะไม่รู้จะทันเปล่าแล้วก็กดสกิลตัวนี้นะครับเนี่ยนะเขาก็จะมีธนูยิงลงมาที่ศัตรูนะครับก็ตัดเลือดนั่นแหละก็แค่นี้เองครับแล้วเราก็ไปเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับอันนี้บุกอีกสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่า14นาทีอีกแล้วแป๊บๆดูยังน่าเบื่ออยู่ต้องดูไปเรื่อยนะครับใจเย็นๆนะครับเกมนี้มันใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้เหลือ11นาทีอันนี้เหลือ15นาทีเดี๋ยวจะมาอัดคลิปกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้คลิปที่4ละเดี๋ยวยาวไปครับกับเกมนี้นะครับเพราะว่าก็นั่นแหละเป็นเกมนึงที่ไม่ต้องเสียตังค์มากมายก็เล่นได้นะครับ